เรามีบุญสักอย่างเราไปอยู่ที่ไหนเรามีใจชื่นใจเลยนะครับไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีบุญนี้เป็นกัลยาณมิตรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อเราว่าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเราไม่บุญนั้นเราจะดีใจชื่นใจไม่เป็นคนว้าวิปอกเกี่ยวนี่นะบุญเป็นเมตเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีบุญเป็นร่มเงาเข้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่เป็นมิตรในทุกที่หมายถึงทุกที่ไหนบุญก็ตามไปอยู่กับเราเราจะนั่งเราจะนอนเราจะไปที่ไหนก็ตามบุญจะต้องติดต่อให้ตามเหมือนเงาตามตัวนี่แหละเป็นว่าบุญเป็นมิตรในทุกที่บุญคอยช่วยเหลือเอื้ออารีที่บุญคอยช่วยเหลืออารีที่เรามีอยู่มีกินมีพระสมบัติมันยอมเข้าของมีบ้านมีช่องมีอะไรเยอะแยะมากมายก็บุญเป็นผู้ช่วยเหลือบุญเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่ออารีนี่ไหมถ้ามันมีทองมีถ้ามีของไม่อยู่ได้กินได้ทำทางทางก็พอเรามีบุญนั่นเองถ้าเราไม่มีบุญเราจะมีสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเราก็เป็นคนยากจนเห็นใจอยากทำบุญแต่ทำบุญได้ยากเพราะเราไม่มีโภคะสมบัติเพราะนั้นเรามีอยู่มีคุณเนี่ยกว่าเรียงร้องก็เลยเชื่อว่าเกิดจากบุญทั้งเองบุญเป็นเมตในทุกที่บุญคอยเสื้อเหลือเอื้ออารีบุญนำพาสุขีปลอดภัยภัยบุญนำพาสุขีปลอดภัยภัยก็หมายความว่าคนผู้มีบุญแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขยืนก็มีความสุขเดินก็มีความสุขเนี่ยบุญคอยช่วยเหลือเอื้ออารีคอยปลอดภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตลอดการทั้งปวงเลยนะนี่แหละเรียกว่ากรรมบุญเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่บุญคอยช่วยเหลือเพื่ออารีบุญนำพาสุขีปลอดภัยบุญนำพาสุขีปลอดภัยเรียกว่าเวรภัยอะไรก็ไม่มีไว้นะเพราะบุญเป็นสิ่งที่ป้องกัน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 สุขีปลอดภัยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญพิทักษ์บุญรักษาผู้มีบุญบารมีบุญคุณก็รักษาของของพวกเราอย่างท่านว่าผู้ใดมีความทำต้องรักษาคุณนั้นให้ตลอดปลอดภัยด้วยการทั้งตัวนี่ในภาษาธรรมะท่านว่าอย่างนั้นคำว่าธรรมะก็คือบุญบุญก็คือธรรมะนั่นเองทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันว่าอย่างนั้นนี่แหละปลอดภัยภัยบุญบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำมาซึ่งสุขใสถึงการเวลาแล้วร่วงรับไปบุญส่งผลให้ไปถึงสวรรค์เลยถึงแม้ทีนี้คนไม่มีบุญจะไปถึงสวรรค์ผ่านได้เลยทั้งกว่าบุญทั้งหลายทั้งไปถึงก่อนพวกเราที่สร้างบุญสร้างบารมีมาเยอะแยะมากมายร้อยชาติพันชาติร้อยพบพันพบบางท่านบางคนก็สร้างบารมีกับพระพุทธเจ้าหลายเพื่อพระองค์ก็มีนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าก็เกิดจากบุญนั่นเองถ้าไม่มีบุญจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนี่ไปสวรรค์ท่านนิพพานไปนิพพานก่อนพวกเราทีนี้ยิ่งนิพพานก็ยิ่งสูงด้วยนี่สูงมากไปมหาศาลถ้าไม่มีบุญจะไปถึงนิพพานได้อย่างไรถ้าไม่มีบุญจะไปถึงสวรรค์ได้อย่างไรนี่นะบุญส่งผลมาถึงเราได้มนุษย์สมบัติก็ดีโหดูแล้วเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีโอกาสที่นาทีทองแห่งความเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นโอกาสเวลาที่ดีที่สุดเราจะทำบุญเราจะรักษาศีลเราจะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาพุทโธพุทโธก็เกิดจากความเป็นมนุษย์นี่เองเพราะพวกมนุษย์นี่เป็นพวกกลางกลางพวกกลางพวกสร้างพวกสรรพวกสร้างบุญสร้างบารมีพวกสร้างสรณะนิพพานในขณะเดียวกันก็สร้างมนุษย์ด้วยนะก็เป็นมนุษย์นี่ก็ทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นของคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนก็มีความเห็นว่าไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นี่ว่าทิฏฐิของการจากความเห็นของเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิก็นั่นเองเนี่ยถ้าทิฏฐิพวกนี้จะต้องไปสู่ใบวงทั้งสี่พื้นที่รองรับคือนรกเกศอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็แล้วแต่แล้วแต่ของใครของมันด้วยนะครับเนี่ยถ้าทิฏฐิแปลว่าความเห็นคนความเห็นไม่ตรงกันเลยบางคนก็มีความเห็นอย่างพวกเรามีความเห็นว่าอ้าวมีบุญ
มีบุญมีบุญมีบุญมีบารมีนะมีสวรรค์พวกเราต้องเห็นของพวกเราทำบุญได้บุญจริงทำบาปได้บาปจริงอันนี้เป็นความเห็นของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราจึงพยายามขวนขวายทำบุญสร้างบารมีให้สมเกียรติศักดิ์ศรีคำว่าเป็นลูกสาวพุทธิแท้จริงเราไม่ปล่อยโอกาสเวลาในข้ามไปผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการเวลาเป็นข้าเป็นของมีค่าการเวลาเป็นบุญเป็นกุศลการเวลาเป็นศีลเป็นธรรมการเวลาเป็นสอนเป็นนิพพานทั่วชีวิตหนึ่งของคนแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่ามากมายพอสมควรนะบางคนอายุ60 70 80 ปีใช้เวลาเนี่ยเราก็สามารถมีโอกาสได้ทำบุญสร้างบารมีได้เต็มที่นี่เรียกว่าโอกาสดีนาทีทองของพวกเรามาถึงแล้วพวกมนุษย์เป็นพวกสร้างพวกสรรพวกทำบุญสร้างบารมีก็เหมือนกับความเป็นมนุษย์เนี่ยหาโอกาสได้ยากเลยนะโอกาสทางอื่นนี่หาได้ยากอย่างที่เกิดเป็นเทพเทวดาโอกาสที่ทำบุญน้อยเต็มทีก็อย่างนั้นที่นี่พ่อที่เกิดเป็นเทพเทวดาก็ทำบุญสร้างบารมีความเป็นมนุษย์นี่เองนั่นหมายความว่าเราจะมีใจชื่นใจผลงานการกุศลของเราที่เราทำมาแล้วเนี่ยเรียกว่าเรามองเห็นชีวิตแห่งความเป็นอยู่ของเราเป็นสิ่งที่มีค่าชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์เป็นของมีค่าชีวิตแห่งการเวลาก็เป็นของมีค่าบุญกุศลก็เป็นของมีค่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ของดีมีประโยชน์ถึงแม้ว่าการเวลาผ่านมา2,000 กว่าปีแล้วนี่พุทธศาสนาคำสอนของพระเจ้าก็ยังมาถึงอยู่ก็เราทุกอย่างยังคงเส้นคงวาหนาแน่นเหมือนเดิมมันหายสาบสูญไปไหนทุกตัวธรรมโมทั้งตัวก็อยู่กับพวกเราอาหารสลากะโตก็อยู่พวกเราถึง5 ถึง 8 ถึง 10 ถึง 20 ก็อยู่กับพวกเราเป็นหน้าที่ของใครของมันพระองค์วางไว้อย่างนั้นผู้ครองเรือนต้องเป็นผู้มีศีล 5 ศีล 5 ศีล 8สามเณรก็มีศีล 10พระสงฆ์ก็มีศีล 227เป็นของใครของมันต่างคนก็รักษาของใครของมันเนี่ยนะศีลเนี่ยให้ถือรักษาศีลชั่วปลอดขันท่านจึงว่าทานเป็นพื้นฐานของศีลศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาแต่ละอย่างมันจะหนุนนำกันในเมื่อมีทานก็ต้องมีศีลเนี่ยนะที่พวกนี้ไม่ได้หมายความว่าทำแต่ละอย่างละอย่างนะเราก็ทำไปพร้อมๆกันนั่นแหละโอกาสใจสมควรจะทำอย่างไรเราก็ทำเพราะทั้ง4 อย่างนี้เป็นสิ่งที่หนุนนำซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในนั้นเองผู้ไปสวรรค์นิพพานได้ก็มีการศีลภาวนานี่เองนะพวกเราโยโซกีเกิดมาแล้วเป็นผู้มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในผลงานการกุศลศรัทธาไปว่าความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในความบุญและบุญจริงทำบาปได้บาปจริงอันนี้ความเชื่อมั่นของพวกเราเพราะฉะนั้นในส่วนการทำบุญสร้างบารมีพวกเราก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่งได้ทั้งนี้ไม่ผัดวันประกันพรุ่งวันนั้นวันนี้เดือนนั้นปีนี้ถึงเวลาไหนถึงพอทำอย่างไรพวกเราทำตามกาลเวลาที่นี่เราเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทเป็นผู้รู้จักมองเห็นคุณค่าแห่งการเวลาและสถานที่ที่พวกเราได้ทำหน้าที่ส่วนนี้ดีที่สุดก็อย่างนั้นสมเกียรติศักดิ์ศรีคำว่ามนุษย์มนุษย์แก่ผู้ใจสูงมนุษย์แก่ผู้ฉลาดมนุษย์แก่ผู้มีความสามารถมนุษย์แก่ผู้สร้างสรรค์พัฒนาบุญมีบุญมีให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจของเราจึงสมว่าคำว่ามนุษย์แก่ผู้ใจสูงนั่นก็จะเป็นพวกเราเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกเป็นหลานพระพุทธเจ้าเป็นนั้นเถิดพวกเราเนี่ยลูกเป็นหลานพระพุทธเจ้าพวกเราก็ประพฤติตามว่าคำสอนของพระพุทธองค์แม้โอกาสใดเวลาใดในฐานะที่เราเป็นผู้ครองแล้วเราก็ทำตามหน้าที่ของเรานี่ก็ได้ชื่อว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามว่าคำสอนของพระองค์เพื่อพระธรรมานของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยไหนสมัยนี้สมัยข้ามพุทธกาลก็เช่นเดียวกันคนก็มีบุญมีบารมีก็เป็นผู้ดำข้ามสู่แวดวงศาสนาคนผู้ไม่มีบุญทั้งที่ว่านไปใกล้วัดก็ไม่เคยไปวัดไม่เคยไปทำบุญมีเยอะแยะเหมือนกันไม่เคยไปทำบุญ
ก็เพราะเขาไม่มีบุญนั่นเองนี่นะทีนี้พระเจ้าประชาชนก็ส่งเลยนี่ที่จะที่จะคุณของพระเจ้าตามประสานพวกทั่วโลกจักรวาลถึงขนาดนั้นมีตาเขาก็ไม่เห็นมีหูเขาก็ไม่ได้ยินไม่นะนี่เห็นไหมอันนี้สุดเขาเลยไม่ได้ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาไม่ได้บุญต่อพระพุทธเจ้าก็เขาไม่มีบุญเองเรียกว่าอกุศลปิดบังไม่ปิดหัวใจเขาเอาไว้วันนั้นอกุศลก็แปลว่าอวิชชานั่นเองอวิชชาเป็นสิ่งที่ปิดบังกลางไม่ปิดหัวใจปิดบังหูปิดบังตาไว้ยังไม่ให้มองเห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงธรรมการก้องทั่วจักรวาลก็ไม่ได้ยินเขาเองนะอวิชชาปิดหูปิดตาเขาเอาไว้นี่แหละคนไม่เคยได้ทำบุญเป็นไงเลยไม่เคยได้ทำบุญไม่มีบุญนั่นแต่อดีตก็ไม่สามารถที่จะทำบุญเข้าไปได้เห็นพวกเราเคยมีบุญเคยทำบุญมาแล้วสร้างสมบูรณ์มาถึงเราได้ศาสนาศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดียแต่เราที่ประเทศอินเดียและอันตรธรรมจากประเทศอินเดียนี่พระศาสนาเจริญประเทศอินเดียหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วประมาณ 1,700 ปีตำราว่าอย่างนั้นจากนั้นพระศาสนาก็อันตรธรรมจากประเทศอินเดียปัจจุบันนี้คำว่าพระศาสนาพุทธธรรมธรรมังสังฆังสิ่งนี้ไม่มีในหัวใจของคนอินเดียเลยนะที่มีวัดมีวาปัจจุบันนี้ก็เป็นพระต่างชาติต่างแผ่นดินเขาไปตั้งวัดตั้งวาอย่างวัดไทยวัดลาววัดเขมรวัดพม่าอะไรเยอะแยะนี่ไปตั้งวัดอยู่ประเทศอินเดียไปตั้งวัดสถานที่สำคัญทุกความสถานที่ทางทวีปตะวันตกตะวันตกเรานี่ผ่านจะมีวัดทุกสถานที่แต่ละสถานที่จะมีหลายวัดมีวัดชายวัดอัปลาวัดก็ตั้งนะเพื่อเป็นสิ่งที่รองรับชาวทุกหน่วยพวกเราเนี่ยจะมาไปไหว้ชมวิวตะวันตกไม่ต้องเดินทางตาไปวัดลาอะไรนั่นไปกินไปนอนอยู่ตรงนั้นไปว่าถ้าต้องการขอท่านรู้ว่าเป็นยังไงนี่ลักษณะการไปประเทศอินเดียไปว่าสมัยที่ทางบนต้องใช้เวลาประมาณ10 กว่าวันอย่างน้อยก็อยู่ห่างกันแต่ละที่ละที่อย่างที่ประสบก็มีเขตประเทศในป่าอยู่นะทั้งหลายในช่วงถึงพวกที่ไปอินเดียไปกราบไปทั้งนี้ก็ไปกราบสถานที่เก่าเนี่ยแต่มันแก่ต้องไปเรียนกว่าหน้าไปเรียนต้องรู้สึกจิตใจมันต้องซึ่งเบิกบานทำปีที่ไว้นะถ้าหน้าไปประเทศอินเดียมันมีแต่ท้ายมันมีบาลอยู่พลังของพระเจ้าของพระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าเป็นคนอินเดียแต่ทุกคนก็เป็นอินเดียพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นคนอินเดียนี่แต่ในขณะนั้นคนอินเดียว่ารักษาพุทธศาสนาได้ไหมนะแต่พุทธศาสนามันเป็นเรื่องเหนือเด็กเด็กของเราประเทศเนี่ยศรีลังกาประเทศพม่าเขมรเวียดนามลาวไทยนี่ปัจจุบันนี้พุทธศาสนามันเป็นเรื่องเหนือเด็กเด็กต่อข้อมูลของเราเองทั้งที่ว่าศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดียทำไมเองรักษาศาสนาไม่ได้เพราะข้อมูลแค่ตรงนี้นั่นเองแต่เขาก็ไปถืออย่างอื่นถืออย่างอื่นถือเรียกว่าสวดกันนะเขาถือแม่น้ำคงคาถือเป็นมหาน้ำทั้งปากคนอินเดียปัจจุบันนี้เขาทำให้รู้จักทำบุญหมดเวลาจะตายก็ปกติก็พากันมุ่งหน้าไปอาบน้ำแม่คงคาเพื่อเป็นการล้างบาปเขาไม่จำเป็นต้องทำบุญนี้เพราะเราต้องเป็นต่อรักษาศีลอย่างพวกเราตายแล้วเขาไปล้างบาปเขาจะขึ้นสวรรค์เพราะว่าอย่างนี้ทีก่อนที่จะเผาต้องเอาศพนั้นไปถึงลงน้ำลงคาซะก่อนเราเพื่อนของเขาเนี่ยแค่ว่าความเห็นของคนอินเดียคือความนี้ในนั้นเลยเห็นไหมถ้าอย่างนั้นก็ปลาก็โคกระต่ายในน้ำมันก็ไปตายเป็นศพนั่นหมดที่มันได้อยู่กับน้ำเห็นไหมนี่แหละความถือความคิดเห็นที่เราคิดถึงแล้วก็เห็นต่างกันจริงๆข้ามไปดีไหมต่างจากพวกเราพวกเราพอดูแม่ตาและตาเองพอมาพุทโธดูแลผมเขาไม่มีเลยตอนนี้คือแต่เกิดขึ้นมาแต่มาแต่ร้องตอนนี้มาไม่ได้อาบน้ำเนี่ยนะคงคาพระโพธิ์ก็ถือนะแต่เราไม่รู้มือเสร็จมาไม่ก่อนนั่นแหละเราก็รอพระพุทธเจ้าของผมนี่อาบน้ำถือเป็นมงคลตอนนี้
ำนั้นไปสวรรค์นี่นะอันนี้ความเห็นของคนเรียนปัจจุบันนี้ที่ต่างกันกับพวกเราอย่างนี้ดังนั้นก็ถือว่าพวกเราเป็นผู้มีความโชคดีเพื่อศาสนาเราทางจากประเทศที่เรียนมีหลายอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพระสงฆ์ด้วยพวกเข้ามาในศาสนาที่ไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติไม่รู้จักการพูดและรู้และรู้จักทำวินัยก่อนมาแล้วก็ปฏิบัติไปตามความรู้สึกของตัวเองของเอารู้นอกทางนี่นะไม่อยู่ในกรอบของศีลของธรรมไม่อยู่ในกรอบของพระธรรมเท่านั้นแต่ในจุดตรงที่เขาถามท่านครูเขาก็มองเห็นว่าเคยศรัทธาด้วยนะศรัทธาหายเรียนปฏิบัติก็ไม่มีใครเสียบัตรนี่นะแล้วอันนี้ว่าพระสงฆ์มีข้าวไม่กินไม่อยู่ได้อยู่ได้ไงแล้ววันนั้นก็สืบไปวันนี้ก็สืบไปนี่ถ้าสืบไปยังเหลือมีแต่วัดป่าเดินไปพระโลกนี่นะต่อมาก็มีพระราชาก็มีถุนมาฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งฟื้นฟูขึ้นมาพุทธศาสนาเริ่มรุ่งเรืองขึ้นมาสร้างมหาวิทยาลัยลำธารนะมหาวิทยาลัยลำธารเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่นะมีพระนักศึกษาประมาณ 3,000 รูปว่านะมีท่านอาจารย์ประมาณ 3,000 รูปนี่เรียกว่าเป็นสถานที่ศึกษาที่ยิ่งใหญ่ทีนี้คนพาลไม่ทั้งอยู่พวกคนพาลเนี่ยถึงก็เข้าไปศาสนาที่ประเทศอินเดียก็มุ่งหน้าไปทำลายไปฆ่าพระเหล่านั้นไม่ทั้งอยู่ที่เป็นพวกเป็นสภาพวกนั้นไปฆ่าพระอยู่อยู่ไม่ละฆ่าอยู่เลยไปแล้วก็ปราบตัดคอตัดคอตรงไหนที่หนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็ถูกเขาฆ่านะในที่สุดก็ท่านสูงก็หนีได้ยินว่าบ้านเมืองไม่สามารถคุ้มครองก็มาได้พากันหนีไปแต่แถวยุโรปอเมริกาบ้างมาแถวเอเชียก็บ้างมาประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นมาเพราะว่าอยู่ก็อยู่ไม่ได้ถูกเขาฆ่าเองบ้านเมืองสังคมสมัยนั้นเป็นไงทำไมไม่คุ้มครองป้องกันผู้ใดศาสนาตำนานเล่าว่าพวกนั้นสมัยนั้นยังไม่มีตำรวจยังไม่มีทหารอะไรพวกนี้พวกพอป้องกันพวกราชาศาสนาก็มีเฉพาะตระกูลราชามหากษัตริย์กว่านะแล้วตระกูลราชามหากษัตริย์ก็มีมากก็ไม่สามารถคุ้มครองศาสนาได้อันนี้แหละที่เราว่าเพราะว่าถ้าสมีหมดแล้วมันก็เผามันก็ทำลายพวกโลกดีทำลายพวกโลกแขนขาขาขาโอ้เป็นมากด้วยจากนั้นก็เผาตำราไปรูปเป็นสามเดือนได้ไหมเผาตำราเผาสุกี้เผาวิหารอะไรต่างๆที่พักพาใส่พระสงฆ์นี่คราวนี้เรียกว่าขอรากขอโคนโคนศาสนาอินเดียหายศาสตร์ตรงนี้ไปเลยนะจนขณะนี้เนี่ยคืนไม่ได้นะก็ยังมีอยู่ก็เลยปัจจุบันนี้พักไทยเราไม่ไปอยู่อินเดียเนี่ยเอาลูกแก่ร้านแก่มาบวชเป็นสามเณรประมาณ30ปีที่ผ่านมาอยู่ไปอินเดียไปอินเดียไปเห็นครับปากนั้นก็ปากน้ำตาชิ้นเดิมอยู่สามีไปเจอกันนะเขาบอกว่าเขาจะเปิดสอนนักธรรมมาเปิดสอนนักธรรมว่าไงนะเปิดประมาณนั้นแล้วสามปีแล้วปีนั้นจะเปิดมีนักธรรมอีกด้วยทำดีนะโอ้ดีเขาก็ถามว่ามีนักเรียนมีสามเณรประมาณ300รูปไปอย่างนี้ถี่นะพวกนี้เราเป็นคนที่ในระดับต่ำได้นะเดี๋ยวนี้มันยังไม่ออกเรียนนะอายุ12-13ปีทางรัฐบาลเขาอนุญาตเวลาตอนเช้าสังเกตก็ไปเข้าโรงเรียนเลิกเรียนก็มาอยู่วัดถึงเวลาสอบก็ไปสอบได้นะถ้าเราต่อไปพาภาคหน้าคิดว่าพวกนี้อ่ะเราแต่ขึ้นไปบวชเป็นพระเป็นสงฆ์มันไม่ได้เว้นแต่ศาสนาศาสนาเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะพวกนี้เท่านั้นหลวงพ่อของคนเราเดียวกันเป็นคนอินเดียเหมือนกันมันใช้ภาษาอะไรง่ายศรัทธาด้วยการทำหน้าขึ้นนี่อันนี้เป็นที่น่าดีใจนะครับอันนี้พูดถึงประเทศอินเดียทีนี้พวกเราอยู่ไกลแสนไกลนั่งเครื่องบินประมาณเกือบ3ชั่วโมงประเทศไทยประเทศอินเดียนี่ตอนนี้เรื่องศาสนาเป็นเรื่องประเทศไทย
ถวเอเชียและประเทศที่ถูกพูดมาเนี่ยแล้วก็แถวยุโรปอเมริกาพวกนั้นถ้าส่งไปทุกเดียวคราวเดียวกันแต่พวกนั้นเขาถือว่าเขาประเทศที่เจริญเขาจะไม่มีไม่มีคนขอทานเขาออกกฎหมายรองรับให้เป็นกองทัพถ้าส่งโดยมีฉบับเขาถือว่าเป็นขอทานแต่ในส่วนถ้าส่งไม่ได้เหมือนกันแล้วอีกแล้วก็มีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเขาถือว่าประเทศที่เจริญเขาก็ไม่ให้มีคนขอทานเหมือนกันในเมื่อไม่มีคนขอทานถ้าส่งไม่ได้ก็ไม่ได้ที่ในสามสี่ประเทศที่ว่ามันไม่มีกฎหมายมาฆ่าพระสงฆ์ซึ่งมันเป็นกฎระเบียบของพระสงฆ์ว่าอย่างนั้นเถอะพระสงฆ์บวชก็มาเป็นข้อของอิสลามถึงจากชาวบ้านนี่อันนี้เป็นกฎธรรมชาติของพระสงฆ์เป็นข้อสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเองหมายถึงพุทธกาลพระสงฆ์ก็ออกปฏิบัติในข้อเราที่ดีนี่ที่แรกอันนี้ที่ไปที่มาของพุทธศาสนาแบบนี้พุทธศาสนาจะเริ่มยังไงก็เราก็เหลือจะเลยว่าการทั้งสองฝ่ายคือน้องแม่โยมยาชวนิกาก็เป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนาบำรุงพุทธศาสนาถ้าสมรานาที่ของพระสงฆ์ว่าชวนิกาว่าทำหน้าที่ของยาชวนิกาต่างคนต่างทำหน้าที่ของใครทั้งนั้นได้ชื่อว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนาร่วมกันพุทธศาสนาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็เราเป็นผู้รับผิดชอบพุทธศาสนาก็ถือว่าพวกเราเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนั่นก็เพราะเราต้องมีใจซื่อใจในผลงานการกุศลของเรานี่เรียกว่าวันนี้เรามาเป็นเจ้าภาพสวดที่ทำบูชาพระคุณหลวงปู่ทองคำที่ท่านมาภาพจากปราการการเวลาในฐานะที่พวกเราฝ่ายพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นพระลูกพระหลานของหลวงปู่ฝ่ายน้องญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้พวกเราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อยู่ตลอดถึงช่วยการทำทานนิติของท่านให้สมเกียรติศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่อะไรที่พวกเราทุกคนไปทำก็ขอถวายทำให้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของพ่อแม่ครูอาจารย์ในส่วนหน้าที่ของพวกเราทั้งสองฝ่ายเลยนั่นเองนั่นด้วยความดีที่พวกเราทำแล้วด้วยกายและใจทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาพุทโธขอบุญส่วนบุญส่วนนี้จงเป็นของปานิสัยเป็นปัจจัยนำพาให้พวกเราทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองในบุญบุญผลมีสุขภาพทางกายที่แรงมีจิตใจแข็งแกร่งมีความอดทนมีสติปัญญารู้เท่าทันในมีกุศลมีสติปัญญารู้เท่าทันในมีความพร้อมที่จะจากแม้ว่าเรามีความหวังต่างใจสิ่งหนึ่งแต่ใจใดสักคนก็ได้จะมีแก่ฐานะที่ร้องเสียงจงให้ดวงตาดวงต่อสู่ทุกประการเชิญในโอกาสนี้ก็